มาดูที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านและคอนโดกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ค่ะประเมินนะคะว่าตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงปลายปีนี้อาจจะแผ่วลงก็มองได้2ด้านฝั่งของผู้ประกอบการตอนนี้ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ๆนะคะพอมาดูฝั่งของผู้บริโภคตอนนี้บรรยากาศของความโศกเศร้าก็ทำให้ความต้องการซื้อนั้นลดน้อยลงไปค่ะครับก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลนะครับจากคุณสัมมาคีตศิลป์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ประเมินนะครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปีหน้าจะแผ่วลงนะครับอย่างที่คุณนิการเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็ยังคงอยู่บรรยากาศด้วยความโศกเศร้าผู้ประกอบการหลายคนก็เลื่อนการเปิดตัวโครงการใหม่ความต้องการซื้ออาจจะมีไม่มากนักนะครับมีการคาดการณ์กันนะครับทั้งคอนโดทั้งบ้านจัดสรรน่าจะขายได้ต่ำกว่า 100,000 ยูนิตจากที่ช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็จะขายได้ปีละมากกว่า 100,000 ยูนิตโดยถ้าดูตัวเลขล่าสุดนะครับ9เดือนที่ผ่านมายอดขายคอนโดมิเนียมนะครับก็ปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะ 15-17% แต่ถ้าเป็นโครงการแนวราบนะครับอย่างบ้านจัดสรรยอดขายเพิ่มขึ้น 3% แล้วก็คาดการณ์กันนะครับว่ายอดขายคอนโดทั้งปีน่าจะอยู่ที่ 52,000 ยูนิตก็ปรับลดลงจากปีก่อนนะครับที่ขายได้เกิน 60,000 ยูนิตส่วนบ้านจัดสรรนะครับน่าจะใกล้เคียงปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 45,000 ยูนิตครับตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับปี2559เนี่ยช่วงเวลาที่อีก2เดือนก็คงจะมีการชะลอลงบ้างเนื่องจากระยะนี้ทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อก็อาจจะยังอยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้าอะไรนะครับ อยู่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเองขณะนี้ก็มีหลายรายที่เลื่อนการเปิดโครงการออกไปหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออกไปจนกระทั่งถึงช่วงปีใหม่หรือหลังปีใหม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสาธารณชนหลักตลาดสหรัฐทรัพย์ก็ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่35เพราะฉะนั้นก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาในช่วงดังกล่าวซึ่งคำสั่งซื้อในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็ยังต่อเนื่องอยู่นะครับยังต่อเนื่องอยู่แต่คำสั่งซื้อใหม่หลังจากงานมหกรรมเนี่ยอาจจะชะลอไปบ้างนะครับค่ะตอนนี้ตลาดคอนโดมิเนียมยังเหลือขายพอสมควรนะคะอย่างถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพตามเส้นรถไฟสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่สายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการค่ะยังเหลือขายก็จะเห็นผู้ประกอบการที่พากันทำโปรโมชั่นแล้วก็เสนอของแถมให้กับผู้ซื้อนะคะอย่างเช่นซื้อคอนโดแถมสมาร์ทโฟนแต่ว่ามองไปที่พื้นที่ต่างจังหวัดค่ะทั้งเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นปรากฏว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ถอนทัพกลับกรุงเทพกันเพราะว่าผู้ซื้อมีน้อยแล้วส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเองเขาก็จะไม่นิยมนะคะอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นที่หลายคนกังวลก่อนหน้านี้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะมีโอกาสเกิดปัญหาฟองสบู่ขึ้นมาหรือเปล่านะคะมองดูแล้วก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าที่อยู่อาศัยขายใหม่มีน้อยใกล้เคียงกับความต้องการซื้อตลาดโดยรวมเองตอนนี้ก็ยังถือว่ามีเสถียรภาพค่ะ